สวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะวันนี้มาเจอกันด้วยหัวข้อดีๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นะคะถ้าวันนี้เราได้รู้เรื่องนี้นะคะเราจะสามารถพาชีวิตของเรานะคะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นเลยค่ะไม่ว่าจะเจอสิ่งไหนก็ตามนะคะคุณจะไม่รู้สึกว่าการเดินทางของคุณนั้นขรุขระหรือว่าเดินไปเจอก้อนหินหรือว่าไปสะดุดอะไรเลยนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราได้รู้เรื่องนี้นะคะมันเหมือนกับว่าเส้นทางที่เรากำลังเดินนั้นนะคะเหมือนเรามีความสุขตลอดระยะเวลาเดินทางค่ะเดี๋ยวคุณหนูขอเช็คภาพไปด้วยเลยนะคะวันนี้นะคะแป๊บนึงนะคะคุณหนูขยับฉากแป๊บนึงก่อนภาพชัดเสียงชัดนะคะโอเคนะคะค่ะก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากที่จะทำสิ่งไหนก็ตามแล้วรู้สึกว่าจะสามารถเชื่อมั่นได้เลยนะคะว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่จะต้องสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าสิ่งที่ครูนูจะนำมาแชร์ในวันนี้นะคะจะทำให้คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีพลังขึ้นค่ะและจะพาตัวเองนะคะเดินไปสู่เส้นทางที่ต้องการได้อย่างแน่นอนไม่ว่าเส้นทางนั้นนะคะของคุณจะเป็นเส้นทางสายไหนนะคะคุณจะเดินทางไปทิศทางใดก็ตามนะคะถ้าคุณมุ่งนะคะคุณจะสามารถรู้สึกว่าการเดินทางของคุณนั้นนะคะมันราบรื่นเหลือเกินนะคะสิ่งแรกเลยนะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะถ้าหากวันนี้นะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะคะเราจะต้องลงทุนในความเชื่อค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าลงทุนในความเชื่อมันคืออะไรใช่ไหมคะเวลาที่เราจะทำอะไรนะคะไม่ว่าจะทำธุรกิจนะคะไม่ว่าจะขายสินค้าอะไรก็ตามเราจะต้องมีการลงทุนด้วยเงินใช่ไหมคะแล้วทีนี้เวลาที่เราลงทุนกับการใช้เงินไปในการลงทุนทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรก็ตามนะคะถ้าเราไม่ลงทุนความเชื่อไปด้วยนะคะคุณรู้ไว้เลยค่ะว่ามันอาจจะทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเราจะลงทุนด้วยเงินนะคะใครๆก็สามารถที่จะลงทุนกันได้หมดค่ะแต่สิ่งที่จะสามารถช่วยให้คุณรู้สึกว่าทำอะไรมันสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นนะคะมันอยู่ที่ว่าคุณได้ลงทุนความเชื่อคุณหรือเปล่าคะการลงทุนความเชื่อนี้นะคะไม่ต้องใช้เงินเลยค่ะเพียงแต่แค่ใช้หัวใจของคุณนะคะถ้าคุณทำอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะกำลังทำงานนะคะประจำงานธุรกิจอะไรก็ตามนะคะเริ่มต้นโลกอยู่บนโลกออนไลน์ใหม่ๆนะคะหรือว่ากำลังทำแล้วนะคะแล้วรู้สึกว่าการเดินทางทำไมมันยุ่งยากหรือว่าลำบากนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะอันนี้มันมีผลมาจากการที่เรานะคะไม่ได้ลงทุนความเชื่อในสิ่งที่เราทำค่ะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าทำไมเส้นทางที่ฉันเดินนี้นะคะมันถึงเหมือนจะยาวไกลเหลือเกินนะคะไม่ถึงสักทีนะคะไม่ว่าคุณจะลงทุนด้วยสิ่งของนะคะลงทุนด้วยเงินก็ตามค่ะแล้วถ้าคุณขาดการลงทุนด้วยความเชื่อแล้วนะคะไม่มีทางที่จะสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะถ้าวันนี้นะคะใครหลายๆคนนะคะทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จเพราะนั่นคือการที่เขาลงทุนกับความเชื่อค่ะเพราะการลงทุนกับความเชื่อนั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำกันได้ง่ายๆนะคะแต่ว่ามันก็มีหลายๆคนค่ะครูนูเองก็เป็นคนนึงค่ะที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้นะคะแต่พอเราได้เริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนะคะถ้าเรารู้ว่าการลงทุนด้วยความเชื่อนี้นะคะเป็นสิ่งที่ฟรีมากเลยค่ะถ้าเราลองลงทุนกับความเชื่อดูนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะคะคุณจะรู้ได้เลยค่ะว่าเวลาที่คุณทำแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณลงทุนไปกับความเชื่อนั้นแล้วนะคะคุณจะไม่หวั่นไหวคุณจะไม่สั่นคลอนเลยค่ะการลงทุนความเชื่อนี้นะคะบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะฉันจะต้องทำยังไงใช่ไหมคะก็คือการที่คุณนะคะปล่อยวางในทุกก้าวเดินที่คุณเดินค่ะไม่ว่าคุณจะเดินไปทางไหนก็ตามนะคะไม่ว่าคุณคิดที่จะทำอะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวคุณหนูดูภาพแป๊บนึงนะคะอาจจะยังเอียงนะคะ ฉะนั้นแล้วข้อแรกเลยนะคะสำคัญที่สุดนะคะ
ถ้าคุณเริ่มทําอะไรสักอย่างแล้วหรือว่าตอนนี้คุณกําลังทําอยู่นะคะแล้วคุณรู้สึกว่าเหมือนจะไปได้ช้าหรือว่ายากเหลือเกินนะคะจะสําเร็จหรือเปล่านะคะจะทําต่อไปดีไหมนะคะคุณลองทบทวนดูค่ะว่าการที่คุณได้ทํานั้นนะคะวันนี้คุณได้ใส่ความเชื่อไปกับสิ่งที่คุณทําหรือเปล่านะคะอย่าลืมนะคะสําคัญที่สุดก็คือความเชื่อนั่นเองค่ะความเชื่อไม่ว่าคุณจะเชื่อในสิ่งไหนนะคะมันก็จะพาให้คุณไปในทิศทางนั้นค่ะถ้าคุณอยากที่จะให้ทุกเส้นทางในการเดินทางของคุณราบรื่นนะคะคุณจะต้องลงทุนความเชื่อปักธงความเชื่อของคุณให้ลึกที่สุดค่ะอย่าให้มันสั่นคลอนหรือว่ามันโยกได้นะคะถ้าความเชื่อสั่นคลอนแล้วนะคะคุณก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จได้แน่นอนค่ะค่ะแล้วก็ข้อ2เลยนะคะคุณจะต้องหยุดปล่อยคลื่นความขาดแคลนความไม่มีนะคะเพราะใครหลายๆคนนะคะหรืออาจจะเป็นคนกลุ่มหลายๆคนส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้ค่ะส่วนใหญ่แล้วมักนะคะจะปล่อยคลื่นความขาดแคลนความรู้สึกไม่มีไม่เป็นนะคะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าการเดินทางไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะคะมันเหมือนว่ามันติดขัดๆใช่ไหมคะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะรู้ไว้เลยค่ะว่าเราอย่าได้ปล่อยคลื่นแห่งความขาดแคลนหรือว่าความไม่มีนะคะเราจงมามุ่งเน้นนะคะในสิ่งที่เราอยากจะได้มากกว่านะคะวันนี้จงกลับมาดูตัวเองนะคะมาทบทวนและมาคุยกับตัวเองก่อนว่าวันนี้ในชีวิตของคุณนั้นนะคะคุณต้องการอะไรคุณกำลังมุ่งเน้นไปที่สิ่งไหนนะคะถ้าเรามุ่งเน้นไปที่สิ่งใดแล้วนะคะเราก็จะมองเห็นแต่สิ่งนั้นค่ะแต่ถ้าวันนี้เรายังโลเลลังเลสงสัยนะคะแล้วก็มันก็จะทำให้เรามองเห็นได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะไม่เห็นในสิ่งที่เราโฟกัสค่ะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราลังเลสงสัยหรือว่าเดินออกนอกเส้นทางนั้นนะคะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเรายังไม่มีเรายังไม่เป็นเรายังขาดแคลนนะคะแล้วเรื่องราวต่างๆมากมายมันก็จะเข้ามาในชีวิตของเราค่ะแต่ถ้าวันนี้นะคะเรานะคะมองเห็นแต่ความเป็นไปได้นะคะเราจะมองเห็นและมุ่งเน้นไปสิ่งหาสิ่งที่เราจะเป็นเราเป็นคนหนึ่งที่จะรู้สึกว่าระหว่างการเดินทางนั้นเราเป็นคนหนึ่งที่มีพลังเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นมันจะปรากฏชัดเจนแน่นอนใช่ไหมคะถ้าวันนี้คุณยังเป็นคนหนึ่งยังรู้สึกว่าทำไมสิ่งที่ฉันอยากจะได้ชิงสิ่งที่ฉันจะเป็นนะคะทำไมมันเหมือนไกลเหลือเกินนะคะคุณจงขยายความเชื่อของคุณค่ะเพราะวันนี้นะคะการที่เราหลายๆคนนั้นไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราอยากจะได้ในสิ่งที่เราอยากจะเป็นเพราะว่าความเชื่อของเรานะคะมันยังอยู่ที่เดิมค่ะอย่างเช่นวันนี้เรายังอยู่ในครอบครัวที่ยังไม่เคยเห็นใครที่ร่ำรวยหรือว่ามีอาชีพการงานที่ดีขึ้นไปกว่าเดิมอย่างบางคนนะคะครูหนูเองก็เป็นลูกชาวนาใช่ไหมคะแล้วก็บางคนเป็นข้าราชการอ่ะก็จะอยู่แต่ในครอบครัวครูก็อยู่ในครอบครัวชาวนานะคะบางคนที่เป็นข้าราชการก็อยู่ในครอบครัวข้าราชการใช่ไหมคะเราอยู่ในครอบครัวไหนสิ่งแวดล้อมแบบไหนเราก็จะมีความเชื่อของเราแบบนั้นค่ะแต่ถ้าวันนี้นะคะเราอยากที่จะเดินทางและทำให้ชีวิตของเราก้าวหน้าทุกระยะการเดินทางที่มันราบรื่นราบเรียบได้นั้นนะคะเราจะต้องขยายความเชื่อของเราใหม่ค่ะถ้าหากว่าครูนูเป็นคนนึงนะคะที่ไม่ยอมขยายความเชื่อว่าฉันจะต้องมีชีวิตเหมือนพ่อแม่นะคะก็คือจะต้องอยู่ทำนาเหมือนเดิมนะคะครูนูก็คงจะเป็นชาวนาเหมือนเดิมและก็คงจะไม่ได้มานั่งไลฟ์อยู่ตรงนี้นะคะการที่ครูนูขยายความเชื่อของตัวเองนะคะก็คือการที่เรานะคะสามารถที่จะขยายความเชื่อใหม่ๆด้วยการเสพสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกถึงความเป็นไปได้มากกว่าชีวิตที่เราเป็นอยู่นะคะถ้าวันนี้ครูหนูเป็นคนหนึ่งที่มองแต่ชีวิตของชาวบ้านที่ใกล้ๆบ้านเพื่อนบ้านหรือว่าพ่อแม่นะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าบ้านปลายชีวิตของเราก็แค่อยากจะมีชีวิตที่พอเพียงอยู่กลางทุ่งนาไปทำนาแค่พอกินมีเงินใช้เพียงพอแก่ครอบครัวของเรานะคะจะไม่ได้คิดถึงว่าวันนี้ฉันจะต้องมีชีวิตที่สุขสบายทำให้พ่อแม่สบายแล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันช่วยเหลือให้กับผู้คนได้ด้วยนะคะการที่ครูกว่าที่จะขยายความเชื่อได้นั้นก็เพราะว่าจากการที่เราเรียนรู้เช่นกันค่ะเราจะต้องเรียนรู้และก็เสพติดแต่ความร่ำรวยหรือว่าความ
เป็นไปได้ต่างๆนานานะคะไม่ใช่วันนี้ถ้าเรายังเสพแต่เรื่องราวสิ่งที่เราเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะเราก็ไม่มีทางที่จะทําให้ความเชื่อของเรานั้นขยายไปได้และถ้าเราไม่ยอมขยายความเชื่อนะคะคุณก็จะมีแต่ความเชื่อเดิมๆและชีวิตของคุณก็จะอยู่แค่ที่คุณคิดแค่ที่คุณฝันว่าคุณจะได้แค่นั้นค่ะบางคนนะคะส่วนใหญ่แล้วความฝันจะใหญ่ค่ะแต่ว่าวันนี้ถ้าเรามาขยายความเชื่อเราไม่ไปยอมเสพติดคนที่มีชีวิตที่ดีนะคะบางคนเขาเป็นชาวนาเหมือนครูนูใช่ไหมครูนูก็ไปเซิร์ชดูว่าคนที่มีอาชีพชาวนาเขาสามารถใช่ไหมคะพอเราได้รู้เราขยายความเชื่อว่าอ๋อชาวนาก็ไม่จําเป็นจะต้องมาทํานาเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนปู่ย่าตายายใช่ไหมคะดังนั้นแล้วพอความเชื่อเราขยายเราก็เลยมีความฝันที่อาจจะเป็นความฝันที่เราเคยฝันไว้ตั้งแต่เด็กแต่ว่ามันเคยโดนความเชื่อเดิมๆนะคะเด็บเรียกว่ายังไงทับไว้เนาะแต่พอเราได้รู้แล้วนะคะเราก็เลยปลดปล่อยความเชื่อนั้นนะคะแล้วก็ไปเสพติดความรวยเสพติดในสิ่งที่เรารู้ว่าเราก็เป็นได้เช่นกันนะคะมันเลยทําให้เรารู้ว่าดังนั้นแล้วนะคะทุกการเดินทางที่เรากําลังทําอยู่หรือทุกการเดินทางที่เราอยากจะไปนั้นมันจะราบรื่นได้อย่างแน่นอนแน่นอนนะคะ เพียงแค่เราเชื่อและก็ขยายความเชื่อของตัวเราค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ยังอยู่ในสภาพแวดล้อมอาจจะไม่ได้มีคนร่ำรวยหรือว่ามีคนที่มีแค่เงินเดือนเล็กๆน้อยๆนะคะแต่คุณเองอาจจะมีความฝันที่อยากที่จะร่ำรวยนะคะคุณจงขยายความเชื่อของคุณและไปเสพในสิ่งที่มันทำให้คุณมีพลังและรู้ว่าคุณเองก็ทำถ้าคุณทำแบบนี้แล้วเชื่อได้เลยค่ะว่าคุณเป็นคนหนึ่งจะสำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอนค่ะค่ะแล้วก็สิ่งที่3เลยนะคะที่คุณจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้นะคะถ้าอยากที่จะให้ชีวิตของคุณราบรื่นและสําเร็จนะคะก็คือคุณจะต้องลงมือทําซ้ําๆค่ะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราทําไม่ประสบความสําเร็จแล้วนะคะแล้วคุณล้มเลิกหรือว่าเลิกลาไม่ทํามันต่อไปนะคะสิ่งนั้นมันก็ทําให้คุณไม่สําเร็จแน่นอนค่ะจะเห็นง่ายๆนะคะอย่างเช่นไฟฟ้านะคะกว่าที่เขาจะทํามาเป็นหลอดไฟให้เราได้เห็นทุกๆวันนี้ใช่มั้ยคะเขาก็ทําซ้ําทําซ้ําทําซ้ําเป็นหมื่นๆครั้งนะคะกว่าที่จะได้แสงไฟฟ้ามานะคะสวัสดีค่ะน้องโบ๊ทขอบคุณที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะวันนี้ครูนูก็ได้พาทุกๆคนนะคะมีพลังใจเอาพลังใจมาส่งนะคะ ขอบคุณน้องโบ๊ทที่พลังให้กันนะคะค่ะทุกๆอย่างถ้าเราอยากที่จะเก่งขึ้นอยากที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นนะคะคุณจะต้องทำซ้ำเท่านั้นค่ะกฎของการทำซ้ำนี้เป็นกฎหนึ่งของคนสำเร็จเลยก็ว่าได้ค่ะถึงแม้วันนี้เราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วผิดพลาดล้มเหลวนะคะคุณรู้ไว้เลยค่ะว่าทุกๆก้าวที่ผิดพลาดและล้มเหลวนั้นนะคะมันคือหนึ่งก้าวที่พาคุณเข้าใกล้สู่ความสำเร็จค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่าโทรศัพท์มือถือนะคะคนที่เขากว่าเขาจะผลิตขึ้นมาได้นั้นคุณคิดว่าเขาทำแค่ครั้งเดียวแล้วจะสำเร็จเลยหรอคะมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกค่ะแต่ก็มีเป็นไปได้ค่ะอาจจะมีน้อยแต่เราก็ต้องคิดว่าการที่ใครจะทำอะไรสำเร็จนั้นนะคะไม่ใช่แค่ทำครั้งเดียวเราจะต้องลงมือทำสิ่งนั้นซ้ำๆจนกว่าเราจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะถ้าวันนี้คุณทำแล้วคุณรู้สึกว่าคุณผิดพลาดคุณล้มเหลวและคุณล้มเลิกไปคุณก็ต้องคอยไปเริ่มต้นใหม่อีกต่อไปนะคะและพอคุณสิ่งใหม่ที่คุณไปทำนั้นคุณทำไม่สำเร็จคุณก็ล้มเลิกและคุณก็ต้องทำใหม่อีกคุณจะคอยนับหนึ่งใหม่อยู่เสมอแบบนั้นมันอาจจะทำให้ชีวิตของเราอยู่กับที่นะคะแต่วันนี้ถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ก้าวหน้าและราบรื่นนั้นนะคะคุณจะต้องอดทนทำซ้ําๆทำจนกว่ามันจะสำเร็จค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะถ้ายิ่งเราเรียนรู้ของเรื่องราวของคนสำเร็จนะคะมันยิ่งจะทำให้เรามีพลังค่ะครูนูเป็นคนหนึ่งนะคะเชื่อและมั่นใจในตัวเองค่ะว่าเราจะสำเร็จยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอนนะคะดังนั้นแล้วกฎของการทำซ้ำนี่นะคะครูนูชื่นชอบมากเลยค่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรผิดพลาดนะคะเราจะรู้สึกขอบคุณนะคะเพราะเรารู้ว่าทุก
การเดินทางของคนสำเร็จนั้นนะคะคือการผิดพลาดนั่นเองนะคะแต่เขาจะไม่คิดว่าเป็นอุปสรรคนะคะเราต้องรู้ว่ามันเป็นหนึ่งบทเรียนที่เราผ่านมาได้นะคะมันจะทำให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจและรู้ว่าทุกการเดินทางของคุณนั้นมันราบรื่นนะคะแต่ถ้าเรามองมันเป็นอุปสรรคนะคะคุณจะรู้สึกว่าเส้นทางที่คุณเดินนั้นมันขรุขระเหลือเกินนะคะฉะนั้นจงมองว่ามันเป็นบทเรียนและไม่ว่าคุณจะล้มกี่ครั้งก็ตามนะคะคุณจงรู้ว่าทุกการล้มของคุณนั้นนะคะคุณจงล้มไปข้างหน้าและรู้ว่ามันจะพาคุณเข้าใกล้ความสำเร็จทุกทีค่ะดังนั้นทำซ้ำๆนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามอย่าไปเริ่มต้นใหม่และก็ไปนับหนึ่งใหม่นะคะเพราะถ้าหากคุณล้มเลิกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไปเริ่มต้นใหม่คุณก็จะคอยเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยๆค่ะดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ได้นั้นก็คือกฎของการทำซ้ำจนกว่าคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆค่ะค่ะขอบคุณทุกคนที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูทั้งสดและก็ย้อนหลังนะคะครูนูเป็นคนหนึ่งค่ะที่เชื่อมั่นในหัวใจของตัวเองนะคะเราก็รู้ว่าการที่เราทำทุกวันมันยิ่งมีความสุขค่ะระหว่างการเดินทางนั้นถ้าเราล้มเหลวหรือว่าผิดพลาดเราจงขอบคุณและรู้ว่ามันคือสิ่งที่จะพาเราใกล้เข้าใกล้ความสำเร็จทุกทีนะคะฉะนั้นแล้วทุกคนก็เช่นกันค่ะจงพาตัวเองนะคะเข้าใกล้เส้นชัยด้วยการทำซ้ำๆนะคะค่ะเดี๋ยวครูนูทวนให้อีกทีนะคะอยากจะให้ชีวิตนะคะพัฒนาตัวเองและก็ทำอะไรก็สำเร็จแบบราบรื่นนะคะสิ่งแรกเลยนะคะคุณจะต้องลงทุนในความเชื่อของคุณเท่านั้นค่ะถ้าวันนี้คุณลงทุนลงแรงนะคะลงเงินนะคะแต่คุณขาดการลงทุนในความเชื่อคุณก็ไม่สามารถที่จะสำเร็จได้เลยค่ะแล้วก็ข้อ2เลยนะคะวันนี้ถ้าหากว่าคุณนะคะมีความรู้สึกว่าปล่อยความขาดแคลนปล่อยคลื่นออกไปนะคะถึงความที่ว่ายังไม่มียังไม่สามารถยังไม่เป็นนะคะคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณปล่อยคลื่นไปค่ะฉะนั้นแล้วคุณมุ่งเน้นอยากจะได้อะไรนะคะจงปล่อยคลื่นแห่งความดีแห่งความชื่นชมไปถึงสิ่งนั้นค่ะมันจะพาให้คุณได้ในสิ่งนั้นนะคะและสำคัญที่สุดที่จะสามารถช่วยให้คุณได้ในสิ่งนั้นมาก็คือคุณจะต้องขยายความเชื่อของคุณด้วยค่ะวันนี้สิ่งแวดล้อมของเราอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราคงเป็นไปไม่ได้นะคะแต่วันนี้ถ้าเราขยายใจของเราแล้วนะคะคุณไปเสพในสิ่งที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเองก็เป็นไปได้นะคะมันจะช่วยให้คุณเพิ่มพลังและรู้เลยค่ะว่ามันเป็นการเดินทางที่ราบรื่นเพราะคนอื่นทำได้คุณก็ทำได้เช่นกันนะคะและก็ข้อ3เลยค่ะวันนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะยิ่งคุณผิดพลาดยิ่งคุณล้มเหลวนั่นแหละค่ะมันคือทางผ่านของคนสำเร็จค่ะเพราะคนสำเร็จทุกคนนะคะเขาเจอเรื่องนี้มาหมดค่ะและเขารู้ว่าทุกการล้มเหลวทุกการผิดพลาดนั้นนะคะมันคือทุกก้าวที่พาเขาเข้าใกล้สู่ความสำเร็จค่ะถ้าวันนี้คุณยอมที่จะล้มเลิกยอมที่จะล้มเหลวแล้วก็ยอมที่จะกลับไปนับหนึ่งใหม่ๆนับหนึ่งใหม่บ่อยๆนะคะคุณก็ไม่มีทางที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญและสำเร็จในเรื่องนั้นๆค่ะค่ะฉะนั้นแล้วทุกคนนะคะสามารถที่จะสำเร็จได้แน่นอนค่ะเพียงแค่คุณมี3สิ่งนี้นะคะจงเชื่อมั่นและเชื่อใจในตัวเองนะคะเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในตัวของคุณเองค่ะแล้วคุณก็จะเป็นคนนึงที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามเพจครูนูและก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์และก็เมนต์ให้ครูนูนะคะยังไงมาเจอกับครูนูใหม่ได้ทุกๆวันที่ช่องนี้ช่องเดียวนะคะได้เวลา2 ทุ่มกว่าเนาะทุกๆวันนะคะแล้วมาเจอกับครูนูใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ